สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำกันนะคะก็คือน้ำจิ้มทอดมันนั่นเองนะคะหรืออีกชื่อนึงเราเรียกกันว่าอาจาดนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมการทำน้ำจิ้มนะคะก็มีน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมน้ำปลาถั่วลิสงคั่วนะคะป่นนะคะแตงกวาหอมแดงซอยพริกขี้หนูสับละเอียดค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการหั่นแตงกวาก่อนนะคะหั่นหัวและท้ายทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งซอยแตงกวาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะผสมเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำเชื่อมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองนะคะโดยใช้น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะพอให้น้ำตาลละลายนะคะแค่นี้ก็จะได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะหอมแดงค่ะนี่ก็คนทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสำหรับน้ำจิ้มทอดมันนะคะรสชาติจะออกหวานนำนะคะหวานเปรี้ยวและเค็มนะคะจริงขั้นตอนในการทำง่ายนะคะสำหรับน้ำจิ้มทอดมันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะวันไหนอยากจะทานทอดมันหมูหรือทอดมันปลากรายนะคะก็เอาออกมาจัดเสิร์ฟคู่กันนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่แตงกวานะคะสุดท้ายถั่วลิสงคั่วค่ะอันนี้เราต้องคั่วเองใหม่ๆเลยนะคะเพื่อป้องกันถั่วหืนนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อแบบที่เขาคั่วมาแล้วนะคะเราอาจจะได้ถั่วที่หืนได้นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายนะคะอย่าลืมนะคะสนใจสูตรอื่นๆนะคะรวมถึงสูตรน้ำจิ้มแบบนี้นะคะก็เปิดดูได้นะคะที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ